สวัสดีค่ะ Good morning Have a nice day ช่วงนี้จะนำเสนอของดีราคาถูกอร่อยไม่ต้องปรุงมากมายนะมันต้มมันเทศต้มถุงละ10บาทได้เยอะแยะเลยคือถ้ากินหมดก็คืออิ่มเลยอะแต่ปาริดาจะเอามาปรับรสชาตินิดนึงเราก็ปอกใส่ถ้วยใบใหญ่แบบนี้นะบิออกเป็นชิ้นๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมกะทิกันนะเอาง่ายเลยเตรียมปรุงรสชาติให้มันอร่อยยิ่งขึ้นอันนี้มันนี่เราใช้ไม่ถึง10บาทนะแล้วก็เติมน้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิลงไปเกลือน้ำตาลกะทิแล้วไม่ต้องเอาไปตั้งเตาอ่ะมันอาจจะคนๆนิดหน่อยให้มันเข้ากันให้มันน้ำตาลละลายนิดหนึ่งแค่นั้นพอรสชาติดีมากกะทิไม่ต้องต้มเนี่ยน้ำตาลก็อาจจะละลายไม่หมดอยู่นิดหน่อยเราก็กินได้อยู่แล้วน้ำตาลทรายอ่ะเราก็กินได้อยู่แล้วเนาะอ้าวหอมกะทิไม่ต้มมันก็หอมนะเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อของหวานเขากินแล้วก็เนี่ยไม่ต้องเปลืองแก๊สอร่อยด้วยก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะทำขนมทำอะไรเองทานที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแก๊สล้างหม้อล้างไหให้ลำบากแล้วก็ทำกินไปแล้วก็มีความสุขไปเนาะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆมันเทศมันก็มีหลายอย่างเนาะมีมันม่วงมันขาวอะไรก็ว่าไปอุ้ยถ้ามันม่วงนี่น่าจะสวยมากๆด้วย Thanks so much Have a nice day See you next video Bye bye